สวัสดีครับผมก็อยู่กับรายการกระบะสตูดิโอนะครับผมสตูดิโอที่ไม่ได้พาทุกท่านไปไหนเพราะเราไม่มีงบครับตอนนี้ก็ทีหนึ่งครับผมทำอะไรมาวันนี้จากโรงมาโรงหนังโรงหนังกันโรงหนังครับผมดูเรื่องเลยวันนี้เราไปดูหนังผีมาหนังผีหนังเออเลอร์เป็นหนังผีที่มีหมอปลานำแสดงด้วย เพราะว่ามีตอนไหนวะมีหมอผีมีหมอผีมีหมอผีมีผีมีฉากสแกจัมอุ้ยเยอะมีซอมบี้มีฉากไล่ล่ากันแม่มดก็มีใช่มีเป็นอารมณ์เหมือนวิ่งหนีผีกันเฮ้ยสนุกนะสนุกกว่าหนังผีหลายๆเรื่องเลยแหละใช่น่ากลัวด้วยอันว่าเป็นหนังผีแนวใหม่ดีกว่าครับผมเป็นหนังผีแนวใหม่ที่มาในแนวซูเปอร์ฮีโร่จะพูดยังไงก็ได้แต่ผมถ้าผมจัดหมวดผมจัดหมวดเป็นหนังผีนะหนังผีผมไม่จัดหมวดเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะขนาดนั้นเอาเป็นว่าเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องแรกที่ใช้โครงการนำเสนอลักษณะนี้แล้วกันของ Marvel ทำออกมานะครับก็คือเรื่อง Doctor Strange in the Madness Universe นะครับผมภาคเฮ้ย In the Madness Multiverse of Madness นั่นแหละชื่อไทยว่าไม่รู้ชื่อมัน Doctor Strange เอาเป็นว่าในมิติพิศวงลึกลับซับซ้อนซ้อนเงื่อนเพื่อนทรยศ เอาเป็นว่าเป็นผมเข้าใจว่ามันคือ Doctor Strange ภาค3ภาค4จริงๆมันคือภาค2ภาค2คือด้วยความที่ฮีแกแม่งไปอุ๊ยฮีจอยฮีแกไปจอยกับทุกเรื่องใช่มันเลยเข้าใจผิดได้หลายคนนะเอาละครับเนื้อหาต่อไปนี้อาจจะมีสปอยนะมีใครอยากข้ามก็อย่าข้ามเลยฟังไปเพราะไม่รู้เรื่องหรอกขนาดผมดูมาแล้วไม่รู้เรื่องเลยก็เล่าเรื่องคร่าวๆแล้วกันนะครับผมเริ่มเรื่องมานะครับเป็นความฝันของสติงซีเวนสเตนนะฝันว่ากำลังวิ่งหนีการไล่ล่านะครับกับเด็กสาวคนหนึ่งซึ่งในความฝันในตอนนั้นนะไม่รู้ว่าใครหรอกมันสาบ้านเขาอะนะโอ้โหบ้านเรานี่คือไม่สาไม่เด็กแล้วก็คือมีอะไรมาที่จะเอาพลังอะไรบางอย่างจากเด็กสาวคนนั้นอย่างชิงไปนะครับโดยที่จะต้องรีบวิ่งไปหาคัมภีร์หนึ่งที่ชื่อว่าอะไรนะวิชันติใช่ไหมเพื่อที่จะรอดออกมาได้ก็แล้วพอใกล้จะจบความฝันปุ๊บวิชันติก็ตามความเข้าใจนะลากศัพท์ภาษาจำไม่ได้แล้วอารมณ์เหมือนจุดสูงสุดจุดบรรลุอะไรประมาณนี้แต่ไม่แน่ใจนะไม่ใช่วิชอันติอันติอันติเมตอะไรเงี้ยวิชก็คืออะไรนะแม่มดใช่ไหมมันลากศัพท์มันคนละลากศัพท์กันนะไม่เกี่ยวนะก็ใครเรียนมาก็บอกแล้วกันวันนี้ไม่เรียนมาแต่จำคร่าวๆตอนป.5เทอม2นะอาจารย์นวรัตน์เคยสอนโอ้คุณเรียนกับนวรัตน์เลยอ่ะใช่ครับนวรัตน์ทำมาเลยครับต่อพอสเตนตื่นมาจากความฝันปุ๊บตกใจเฮ้ยทำไมฝันแปลกๆอะไรเป็นอย่างนี้นะก็แล้วข่าวอะไรก็เขาก็ออกมาทำกิจกรรมของเขาเหมือนเดิมปกป้องโลกของเขาในความคิดของเขาที่เขาคิดว่าถูกก็ฉากต่อมาก็จะเป็นเขามางานแต่งงานของแฟนเขาแฟนเก่าคริสตินกำลังแต่งกับพ่อหนุ่มแบ็คคนหนึ่งน่าจะประมาณเท่านี้อะไรฮะความแข็งแรงของเขากล้ามเนื้อกล้ามเนื้อใช่ไหมแต่แล้วก็ระหว่างที่กำลังเฉลิมฉลองอยู่ก็ได้มีเหตุการณ์ชุมนุมวุ่นวายข้างนอกก็คือเด็กเมื่อกี้ก็หนีมาในมิติของแล้วก็พาสัตว์ประหลาดมาด้วยแล้วเซอร์เจนก็เลยเข้าไปสู้สุกช่วยพาทาโกะออกมาด้วยก็ช่วยผู้หญิงคนนั้นได้ช่วยมาได้พอเด็กผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าจริงมาจากมิติอื่นแต่ดร.สเตนก็ไม่เชื่อก็เลยพาไปสู่ด้วยการเจอศพดร.สเตนของมิติอื่นพาศพมาด้วยมันก็ตกลงมาในอวกาศมาในประตูมิติหล่นลงมาแหละก็รายละเอียดก็ทำแล้วก็ด้วยความที่เป็นคนดีเนาะก็ทำศพให้ก็ขุดหลุมฝังให้เรียบร้อยบนแดนฟ้าบ้านใครก็ไม่รู้ดีดีแล้วทีนี้ก็มาแนะนำตัวกันว่าเด็กผู้หญิงคนนี้คือใครเมกาชื่อเมกาซาเวชนะครับก็ซึ่งเธอมีความสำคัญยังไงมีพลังอะไรเธอมีพลังในการเปิดประตูมิติข้ามมัลติเวิร์สแต่เธอไม่สามารถที่จะควบคุมได้พลังของเธอจะเปิดก็ต่อเมื่อเธอรู้สึกกลัวเหมือนต้องมีแรงกดดันมากระตุ้นก็ถึงจะเปิดเพื่อหนีใช่ไหมก็การออกแบบของเธอก็จะเห็นได้ชัดว่าทำไมถึงชื่ออเมริกาก็ชัดเจนแล้วทั้งเสื้อผ้าลายหลังเสื้อผ้ามีดาวมีสัญลักษณ์เป็นสีของชาติอเมริกาแล้วเกี่ยวกับตันอเมริกาป่ะไม่ได้เกี่ยวกันแต่คือ มันจะเป็นทรงความรู้สึกอะถ้าพี่สังเกตดูก็คือการแต่งตัวชุดและการเลือกคนแสดงพี่จะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้เอาตรงนะหุ่นเขาเหมือนนักมวยนะคือมันจะมีความฟิตขาเขาจะยาว
เอาจริงๆเราจะไม่ค่อยเห็นหุ่นแบบนี้ในผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงที่แบบไม่ได้ออกกำลังกายหนักๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากล้ามเนื้อเขาคือความรู้สึกผมอ่ะคือกล้ามเนื้อน่องกล้ามเนื้อขาเขาสวยมากเป็นผู้หญิงสายออกกำลังกายเงี้ยมันต้องฟิตหนักจริงๆขายาวแต่ท่อนบนอารมณ์เหมือนให้ความรู้สึกเหมือนเป็นอเมริกาความรู้สึกผมนะเพราะว่าเราอ่านในคอมิกเนี่ยถ้าเป็นชาติอื่นเอาอย่างสกาเลตวิทเนี่ยก็จะเป็นมันมีความสวยมีความเร็วเงี้ยอันนี้ก็มีความมีบึกบึนเลยอันนี้คือลักษณะของอันนี้นะแล้วก็ข้ามไปก่อนเนาะอันนี้พูดถึงไปแล้วนี่ก็ถึงตอนที่เขาโดนไล่ล่ามาก็เพราะว่าโดนที่จะเอาพลังออกไปเนาะพลังในการที่จะท่องมัลติเวิร์สเนี่ยเราทุกคนก็จะเข้าใจว่าสัตว์ประหลาดไล่ล่ามาจริงๆแล้วคนที่ไล่ล่ามาคือวันด้านางเอกของเราเองไม่ใช่ วันด้ามาในตัวนี้เอาจริงๆเราก็พูดทีหลังแต่เราเล่าเรื่องก่อนก็คือวันด้าเป็นคนที่ทำให้สัตว์ประหลาดเราว่าราศึกษาตำราแบ็คโฮเป็นตำราขั้นสูงสุดของด้านมืดแล้วด้านสูงสุดของด้านมืดคือเขาอ่ะมีความต้องการที่อยากจะครอบครองพลังมัลติเวิร์สพวกนี้ว่ะเพื่อสักอย่างหนึ่งเราไปดูในหนังเองแล้วกันแล้วตัวเขาก็เลยไล่ล่าน้องตัวนี้น้องเมกาจำชื่อไม่ได้แล้วชื่อเมกาเลยน้องซาวเวชผมเรียกเมกาแล้วกันนะแล้วเสร็จปุ๊บก็ด้วยความที่สเกลพลังอ่ะเรียกสเกลพลังของดร.สเตนเราที่เราดูมาเราคิดว่าพลังเขาเท่านี้สมมุตินะแต่จริงๆในเรื่องเนี้ยพลังเขาเท่านี้เทียบกับวันด้าพลังมันสเกลมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนาะคือใช่ครับก็อย่างที่ในในคอมิกก็อย่างที่ทุกคนเห็นก็คือตามคำทำนายถ้าวันด้าจะครองจักรวาลเขาก็ทำได้ด้วยพลังของเขาเนี่ยจะช่วยพลังยิ่งใหญ่จะช่วยน้องชายคนเดียวไม่ได้ทำไมงั้นนะเอาต่อเอาเรื่องเสร็จปุ๊บก็นั่นแหละครับวันด้าก็ไล่ล่าพวกนี้ก็หนีข้ามประเทศด้วยความที่ตกใจก็ข้ามวิติมีหลายมิติมากมาย 2D 3D ทุกคนไปดูเก็บรายละเอียดตัวเองผมฉากอารมณ์เหมือนทรานสฟอร์เมอร์ก็มีอารมณ์เหมือนยามหลายเรื่องเข้ามาสุดท้ายก็ข้ามไปหนีเป็นคอมิกด้วยนะที่เห็นหนีไปใช่มีคอมิกเลยหนีไปก็หนีไปอยู่มีมิติหนึ่งมิติที่6 2สักอย่างนั่นแหละตัวเลขอ่ะ6 2 8 6 2 6 7 2อะไรไม่รู้มันไม่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเป็นในมิติละกันถ้าเป็นในมันมันมี616อ่ะผมจำได้ใช่มันเสร็จปุ๊บเข้าไปปุ๊บเขาก็จะเจอกับความที่พอเข้ามาเนี่ยมิติที่เขาหลุดเข้ามาเนี่ยต้องสเตนตายครับผมเพราะสู้กับธานอสใช่แล้วเขาก็ไปเจอกับโมดอแล้วคนที่คุมโลกอะไรเนี่ยก็คือคุมอาสมคุมทั้งโลกเลยคุมโลกเลยก็คือกลุ่มอิลูมินาติอิลูมินาติก็ในคอมิกก็ไปดูเองแล้วกันสมาชิกเป็นใครบ้างนะเพราะว่าเอาจริงอันนี้มีจริงนะตอนแรกผมดูนี่นึกว่าเป็นเรื่อยนะครับก็เอาใจคนมันก็บางคนก็อาจจะไม่มีผมไม่รู้ว่าพวกผมอันนี้มันอยู่ในคอมิกใช่ไหมพวกผมไม่เคยดูคอมิกพูดงี้ดีกว่าถ้าคนเอาง่ายๆอ่ะคือถ้าดูคุณดูคอมิกคุณจะได้ความรู้อีกขั้นก็มันจะมีความเข้าใจมากขึ้นแต่หนังอ่ะมันไม่จริงๆถ้าไม่เคยดูคอมิกอ่ะไม่ต้องสนใจแล้วก็ได้เพราะว่าไอ้ 4-5 ตัวคุมไม่ได้จริงไม่ประโยชน์อะไรตัวโง่ๆผมมาตายมาผมมาโดนพูดยังไงว่าเด็ก2คนที่มาเป็นลูกของวันด้ายังมีบทมากกว่าอีกใช่แล้วก็พอเขาหลุดมาเขาก็โดนจับมาสุดแล้วกันเขาก็โดนจับเพราะว่าด้วยข้อหาอารมณ์เหมือนเวลาเราเข้าไปประเทศอื่นเนี่ยเราอาจจะนำเชื้อโรคเข้าไปได้ถ้าโดนขังในตู้ปลาเราเป็นสิ่งปลอมนะประมาณนั้นโดนจับไว้ก่อนโดนจับไว้ก่อนก็ข้ามมาอีกรอบหนึ่งวันด้าก็อารวาสเลยอารวาสแล้วตอนที่แกคือเขาจะมีวิชาเนี่ยมันจะสามารถสิงร่างคนที่อยู่มันเหมือนกับว่าผมสิงฝันในหนังสิงฝันแต่ความจริงก็คือสิงร่างในอีกมัลติเวิร์สนึงก็อารมณ์เหมือนผีสิงนั่นแหละจบเลยคือเขาอาจจะมาประเทศไทยไงเขาอาจจะเคยดูประเทศไทยแล้วมีการสิงด้วยนั่นแหละร่างทรงอ่ะแล้วเสร็จปุ๊บพอจะสิงเนี่ยก็คือเหมือนกับคัมภีร์ดักโคนาถูกทำลายหนังก็อารวาสเลยสุดท้ายเรื่องเนี้ยจริงๆ MVP เหมือนเดิมเลยครับใครหว่องพระเอกของเรื่องหว่องเฟดหว่องเฟดนี่คือเฟดหว่องที่เขาบอกที่เขาบอกเลยว่าหนังเนี่ยคือหว่องจริงๆตอนเนี้ยหว่องขึ้นเป็นเจ้าอาสมเป็นไม่ใช่เจ้าอาสมเป็นนักเวทอันดับหนึ่งอะเรียกว่าอะไรนะต้องรับความเคารพอะคือไม่ใช่ต้องเจนนะต้องเจนที่เป็นรองเลยนะมหาเวทมันอะไรนะมหาเวทหว่องเรื่องนี้ผมเอาความรู้สึกผมก็คือหว่องบ่นว่ารักบ่นว่าเป็นการเสียสละทุกคนต้องมีการเสียสละแต่พอลูกน้องตัวเองจะถูกฆ่ากับบอกทุกอย่างวันดาวบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นแค่บทคัดลอกมาบทนึงมันไม่ใช่จุดมันไม่ใช่เล่มจริงมันคือเล่มซีหรอกมันคือเล่มซีหรอกแล้วก็เล่มจริงอยู่ที่วันดาววันดากอวันดากอแล้วก็อุตส่าห์ไปส่งเขาถึงตีนเขาเลย
ทำไมแค่ขึ้นไปข้างบนแล้วมันอาจจะเป็นเขตการพลังเวทไงพี่ก็วันหน้าก็เขตพลังเวทแล้วไม่สนใจขอขึ้นไปเลยแล้วก็พาวอล์กขึ้นไปได้ไปเจอวิหารของนางก็คือเหมือนกับเป็นสิ่งที่มีคำทำนายมาตั้งแต่โบราณถ้าเราดูภาคอื่นเห็นมันจะมีคำทำนายในคอมิกก็มีก็เนี่ยอันนี้คือวิหารของนางวิหารของรอนางมาจุติใช่แล้วก็มีลูกสมุนทุกคนพอขอร้องต้อนรับเลยตัวเฮียก็ไม่รู้แม่งโคตรน่ากลัวเลยแต่จำสแกนด้วยนะอยากชิบหายเลยแม่งเสร็จปุ๊บนางก็เลยใช้พลังของวิหารเนี่ยว่ามันวิหารเนี่ยคือเอาง่ายๆคือเป็นต้นฉบับนางก็ศึกษาพลังก็เหมือนกับได้พลังคัมภีร์นั้นมานั้นก็เป็นสิงร่างตามล่ากันในมัลติเวิร์สอื่นอีกตามไปแล้วอันนี้คือร่างสิงไม่ใช่ร่างจริงนะไปละไปสิงร่างสิงนั่นแหละตามล่าเลยก็จัดการเลย4ตัวบาท5ตัวบาทของอิลูมินาติอ่ะไปดูเองแล้วกันผมบอกเลยฉากนี้ฮามากเลยคือเราจะได้เห็นการยำรวมบทที่เอาจริงก็สำหรับผมว่าคนเขียนบทสุดยอดมากที่คุณจะยำรวมทุกอย่างภายในไม่กี่ชั่วโมงมันยากนะพี่ถ้าพี่อย่างงี้ดูคอมิกมาพี่จะรู้ว่าอะไรวะอะไรวะอย่างเงี้ยอย่างเอาง่ายๆแล้วตัวอย่างเช่นแบ็คโบเนาะแบ็คโบคนที่ไม่พูดถ้าพูดก็มีพลังออกจากปากเงี้ยเก่งไม่เก่งแค่ไหนวันด้าหุบปากปุ๊บหุบปากเลยทำอะไรไม่ได้เลยแล้วเผื่อพูดดีกว่าพลังสะท้อนกลับในหัวตายน่ากลัวนะหัวยุบเลยก็อันเนี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมตกใจก็คือถ้าคนรู้จัก X-Men จะรู้จักกับดร.ชานเซเวียร์หัวล้นๆศาสตราจารย์ที่ใช้พลังของตัวเองเราเรียกว่าแลกพลังจิตของเขาด้วยการที่เขาจะเดินไม่ได้ถ้าเขาเดินเขาเดินได้เขาก็จะกลับมาใช้พลังจิตไม่ได้ใช่แต่ชานเซเวียร์ก็ยังเป็นชานเซเวียร์เป็นคนที่ให้โอกาสคนแม้คนคนนั้นจะผิดพลาดอย่างที่เราเห็น X-Men ความบาลานซ์ X-Men ทุกภาคก็มาจากชานเซเวียร์ส่วนหนึ่งให้โอกาสเขาไปหมดสุดท้ายแม่งก็นั่นแหละความวิบัติร้องป่วงแล้วทีนี้เขาก็มาให้โอกาสกับดร.สเตนแต่อย่างที่เห็นไอ้ตัวที่ไล่ฆ่าตัวเต็มแต่ภาคหนึ่งก็นั่นแหละเขาก็ไม่ให้โอกาสก็เกิดสู้คืนนี้หน่อยสุดท้ายก็แพ้ด็อกเตอร์ตามสไตล์สกิลพระเอกแล้วเซนก็หนีแล้วไปเจอกับกิ๊กกับแฟนกับคริสตินของอีกจักรวาลหนึ่งจักรวาลใหม่จักรวาลที่ด็อกเตอร์เซนตายแล้วนั่นแหละเขาก็ออกมาเขาก็คริสตินเนี่ยรู้ว่าคัมภีร์วิชานติอยู่ที่ไหนก็พากัน3คนพ่อแม่ลูกไม่ใช่ด็อกเตอร์เซนก็ไปมากับอเมริกาก็ไปด้วยฉากนี้ผมบอกเลยถ้าใครใจไม่ถึงลีตานะมันเป็นฉากสแกจัมหนังผีไล่ล่าผมมันไม่ใช่ไล่ล่าแบบหนังยิงไม่ใช่หนังผีพี่มันคือหนังผีเลย ผมตกใจกี๊ดอะแล้วแวนด้าคือหน้าโหดมากอะแบบหน้าผีเลยอะใช่หน้าปากเลือดอาบเนี่ยมันคือ เนี่ยผมว่าทานี้ผมชอบเนี่ยนี่คือหนังผีของซูเปอร์ฮีโร่ใช่แล้วก็การไล่ล่ากันพลังเก่งแค่ไหนไม่รู้อ่ะปิดประตูกูทำอะไรไม่ได้กูวาร์ปแม่งเลยวาร์ปเลยฮามากฉากนี้ทำลายประตูด้วยฉากนี้ผมฮาจริงประตูป้องกันนิวเคลียร์เราจะเห็นมันจะมีประตูป้องกันเพราะประตูพวกนี้มันต้องหนาพิเศษเพราะมันต้องป้องกันระเบิดป้องกันสารรังสีป้องกันอะไรต่างๆเงี้ยวันหน้าแบบอะไรเมื่อกูทำอะไรไม่ได้กูก็วาร์ปข้ามมาข้ามเลยโคตรเก่งเก่งเลยฟุบเสร็จป๊อปก็ไล่ล่ากันข้ามมาเจอคัมภีร์วิชานติก็ถูกทำลายต่างๆเข้าไปอยู่ในไอ้สุดขอบอะไรนะช่องว่างช่องว่างระหว่างจักรวาลคืออันนี้ความเห็นส่วนตัวอย่างผมคิดนะผมไม่ค่อยติดตามคอมิกคุณว่าคัมภีร์วิชานติมันไม่มีจริงหรอกมันคือการไต่เวลของนักเวทแหละคุณก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่วิชานติมันเหมือนแค่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันยังมีจุดที่สูงที่สุดอะให้คุณไม่ท้อมันยังมีอารมณ์เหมือนกับว่าเราตั้งพินายว่า100คือจุดที่สูงที่สุดละแต่เรายังไปไม่ถึงสักทีอย่างเงี้ยทั้งนี้จริงๆแล้วจุดที่สูงที่สุดไม่ใช่100หรอกมันอาจจะเป็นพันเป็นหมื่นอะไรเงี้ยแต่เขาแค่ให้คุณแบบไม่ต้องท้อแค่คุณเห็นปลายทางแต่ยังเดินไม่ถึงสักทีแค่นี้อันนี้คือความต้องหยุดพัฒนาอันนี้คือความคิดของผมนะเพราะว่าคือความคิดแล้วถ้าเราเห็นว่าต้องเต้นเดี๋ยวได้คัมภีร์นั้นมาเดี๋ยวได้ของนี่มาแต่มันก็ยังไม่ใช่ที่สุดอ่ะเหมือนจะเก่งที่สุดใช่ป่ะเหมือนที่ได้กลายเป็นนักเวทแต่เปิดมิตินี่ได้แต่มันก็ยังไม่ถึงที่สุดนี้เหมือนก็รอมูข้ามมาเพื่อพบเจ้าจำได้ไหมฉากมาเพื่อต่อรองดอมูเข้ามาเพื่อต่อรองเออแรกผมคิดว่าไอ้โรงหนังฟิล์มเสียนะพี่โดดกลับไปกลับมาเอาไม่ใช่หรอกก็คือมีไอ้คัมภีร์นี่เพื่อให้คิดว่าตัวเองยังต้องพัฒนาตัวเองต่อประมาณนั้นแต่ว่ามันอาจจะมีจริงไม่มีจริงไม่รู้แหละก็ถือมายังไม่ทันเปิดอะไรเลยโดนสกาเลตวิทใช่แล้ว
แล้วก็ไม่มีการพูดถึงไอ้คัมภีร์วิชันติกอีกเลยนะหลังจากเรื่องนี้อันนี้ผมไม่รู้นะถ้าคนคอมิกมีความรู้ก็เข้ามาบอกกันก็ได้มาเม้นข้างล่างแล้วกันแล้วทีนี้พอเปิดปุ๊บส่งก็บรรดาก็ตามมาส่งสเตนกับคริสตินไปที่เอางี้พี่คือวันด้าตามมาทานวันด้าก็จัดการใช่ไหมทำไมมี3คนเนาะก็คือฉากเนี้ยวันด้าคือใช้เหมือนควบคุมน้องเมกาก็เปิดประตูส่งสเตนกับคริสตินไปมิติอื่นมิติไกลๆแล้วเขาก็ปรับทางนี้คนบางคนแค่กระพริบตาเงี้ยจะงงเลยอย่างคนข้างๆผมเมื่อกี้ก็คือเปิดให้ตัวเองกลับไปอยู่มิติเดิมมิติร่างหลักของนางแล้วก็ถีบส่งเมกาเข้าไปแล้วนางก็ปิดมิติแล้วกลับบ้านหาลูกเค่ใช่พอกลับไปถึงวิหารนู่นวันดาก็ใช้พลังงานดูดพลังนางโคตรนานเลยนานขนาดไหนคิดดูนะดร.สเตนเดินชิวๆกับคริสตินเหมือนไปเดทอะพี่เดินคุยกันนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งอารมณ์เหมือนป๊อปปี้เลิฟอะ ผมบอกเลยเรื่องนี้มันมีทุกรสจริงๆผีเดินหานั่นหานี่ใช่จนมาเจอกับดร.สเตนอีกคนหนึ่งเป็นของดร.ของมิตินี้ซึ่งดร.สเตนเป็นเนี้ยคือเขาคือมิติอื่นแล้วนะมิติเขาคือคนร้ายแท้จริงเขาคือดร.สเตนที่ใช้คัมภีร์แบ็คโฮมได้อย่างช่ำชองคือเขาเป็นคนใช้แบ็คโฮมเพื่อให้ตัวเองจะได้ข้ามมิติไปแล้วไปหาว่ามิติไหนที่ตัวเองมีความสุขที่สุดความสุขกับคริสตินสิ่งที่เขาต้องการก็คือความรักคำถามของเรื่องเนี้ยประโยคที่เคยพูดใช่ไหมคุณมีความสุขไหมดร.สเตนจำได้ไหมที่คริสตินถามแล้วไอ้ตัวร้ายเนี่ยก็ถามเพราะว่าเขาต้องการความสุขแท้จริงเพราะว่าเขาเป็นฮีโร่เขาก็ไม่มีความสุขเลยเขาได้รักมีพลังก็ไม่มีความสุขมีพลังเวทก็ไม่ได้มีความสุขคือเหมือนกับที่คริสตินเคยบอกว่าเขาเป็นคนที่เก่งนะดีนะทุกอย่างเพอร์เฟกต์นะแต่เขาเป็นคนที่ชอบแต่ไม่ใช่คนที่รักผมเจอประโยคนี้มาแล้วผมเข้าใจดีคือไม่เพอร์เฟกต์นะแต่คือเหมือนกับว่าเอาจริงๆคนบางคนมันเกิดเพอร์เฟกต์แต่พอมาอยู่ด้วยกันมันเข้ากันไม่ได้แค่นั้นเองแล้วเขาก็ไปมาพอเขาเห็นว่ามิติเนี่ยมันไม่ใช่มิติที่เขาต้องการเขาก็ฆ่าโรสเตนของมิตินี้ทิ้งแล้วเขาก็ไปมิติหนึ่งเลยเงี้ยมันก็ไปไงจนเหมือนว่าเขาบอกว่าเขาก็เลยเหมือนกับว่าเขาจริงๆเขาอาจจะเป็นคนผิดเพราะว่าเราต้องเข้าใจมิติมันมีเป็นหลักเนี่ยหลักร้อยนะที่เราเห็นหลักร้อยหลักพันเลยก็เกิดการต่อสู้กันสุดท้ายไอ้น้องมันก็ปกติไอ้คนไม่ใช่ก็ตายโง่ๆเลยไอ้คนที่เพจเขาเซนตัวดีก็ได้คัมภีร์มาก็ศึกษาคัมภีร์แบคโฮเพื่อที่ตัวเองจะได้ย้อนกลับไปช่วยในมิติโดยการสิงร่างซอมบี้น้องตัวจริงที่ตัวเองฝังไว้ตอนแรกกันแหละก็กลายเป็นซอมบี้สติงโคเท่อะฉากเนี้ยผมว่าเดี๋ยวฟิกเกอร์ออกมาเนี่ยโคเท่เลยนะครับการค่ายไหนก็ตามจะทำออกมาแบบเท่มากเลยนะที่มันจะมีวิญญาณล้อมรอบตัวเองด้วยคือพี่เคยดูเรื่องอันนี้ไหมเป็นหนังเมื่อประมาณ 2-3 ปีก่อนเป็นหนังของแวมไพร์เป็นตัวของแวมไพร์ชื่ออะไรสักอย่างนะไวไลท์ไม่ใช่เป็นแวมไพร์ผีดูดเลือดที่นำแสดงโดยใครวะแต่พี่เป็นเกย์แต่ผมชอบเขานะแสดงเขาคือเขาจะเล่าเรื่องถึงสักอย่างอ่ะคือง่ายฉากเป็นอย่างนี้เลยเขาสามารถเป็นแบบเนี้ยเขาเป็นกึ่งคนกึ่งแวมไพร์ไม่ใช่แล้วก็ฉากที่จะมีวิญญาณรอบอ่ะแต่ในตัวนั้นก็จะเป็นวิญญาณกึ่งข้างขาวจะเป็นสีดำอย่างเงี้ยเหมือนกันเดะฉากหิมะข้างนอกฉากดำฉากบินได้ไม่ใช่บินตัวเองนะใช้พลังบินถ้าผมจะเปิดให้พี่ดูถ้าเดี๋ยวเราก็เจอกันแล้วพี่จะรู้สึกว่าเอาจริงๆอ่ะเหมือนเดะเหมือนจนมันไม่ใช่เหมือนเดะหมายถึงว่าคือเอาง่ายๆเหมือนเราได้ไอเดียมันจะสิงเนี่ยแล้วพี่จะรู้สึกว่าอ้าวนี่เพิ่งคิดเองหรือเปล่าเดี๋ยวเขาคิดอะไรผมนะ ใช่แต่เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันเสร็จปุ๊บขึ้นไปเขาก็ไปสู้กับวันดาเอาร่างที่เป็นในแวมไพร์นี่แหละเอ้ยไม่ใช่แวมไพร์ซอมบี้แล้วใช่ล่าไปคือเหมือนกับว่าพอเขาเป็นซอมบี้ซอมบี้คนที่ตายแล้วแต่เขาจะสิงคนที่ตายแล้วมันขัดต่อโลกของมันขัดต่อกฎแล้วกันของธรรมชาติอ่ะก็คือยมทูตไม่ยอมให้บ้านเราเรียกเนี่ยบ้านเขาก็ไม่รู้เรียกเลยนะท่านยมท่านไอ้ท่านยมไม่ยอมอ่ะแล้วทีนี้มันก็เกิดแบบว่าช็อกเลยก็คือร่างแรกเอาง่ายๆเหมือนกับไอ้คนบ้านเราเรียกนะที่มาเก็บวิญญาณเรียกเลยนะยมทูตเนาะยมบาลยมทูตถ้ายมบาลเป็นเจ้าของโลกแล้วก็คือผีวิญญาณแม่เขาที่มาเก็บวิญญาณพวกนี้ก็จะเหมือนจะทำลายโรสเตนสุดท้ายหมอปลาก็เลยโรสเตนก็เลยเขาเวอร์หมอปลาก็คือแปลงร่างเป็นหมอผีก็เลยควบคุมวิญญาณซะเลยใช่นี่เป็นปอบใช่ไหมมึงจับมามึงเก่งครับเหมือนพูดกระตุ้นอะคิดถึงพูดเนี่ยคุณอะ
คือเป็นคุณเป็นนักเวทนะก็เหมือนเป็นจอมเวทหมอผีอะไรพวกเนี้ยคุณก็ควบคุมมาสิเออคุณก็จับวิญญาณเลยคุณซูเปอร์คุมเรื่องนี้นี่คือถ้ามีหม้อนี่คือไม่น่ากันนะจับวิญญาณจับนู่นเอาวิญญาณมาใช้จับมาใช้งานเป็นลูกสมุนเป็นเนโครแมนเซอร์ซะเลยเอามาสู้กับวันด้าก็แล้วก็พาเหาะขึ้นไปเลยโคตรเท่เหาะขึ้นไปเหาะไปปุ๊บจัดการในตัวนั่นน่ะไอ้ลูกสมุนกากๆอ่ะตัวใหญ่ๆโหอย่างเท่ผมคิดว่ามันจะมีบทมากกว่านี้อย่างอารมณ์เหมือนกว่าคาสิจิอ่ะเท่นะพี่ใหญ่นะตายโง่ชิบหายใหญ่แล้วหน้าโหดด้วยนะทำหันมาแบบมองเหมือนมีอะไรเงี้ยไม่ปูมาตั้งแต่ต้นเรื่องอะแล้วพูดกับสู้วันด้าเอาง่ายๆลงมือกับหว่องสู้กับวันด้าลุมเนี่ยตลกนะผู้ชายมันจัดการหว่องด้วยวิธีอะไรโคตรหาปล่อยหินมาไปผู้ชาย2คนลุมผู้หญิงคนเดียวผู้ชายแพ้คิดดิผู้หญิงเก่งแค่ไหนผู้หญิงเก่งแค่ไหนก็ตามอะแม่งผ่านมาเนี่ยประมาณเกือบ20นาทีเนี่ยยังดึงพลังออกมาไม่หมดเลยพลังเยอะไงสุดท้ายตัวของอเมริกาเหมือนกับแบบคือปกติภาคในทวีปอื่นเงี้ยสเตเตนอะคิดอะไรไม่ออกก็จะฆ่าอเมริกาทิ้งซะเพื่อคนอื่นจะได้ไม่ได้พลังของอเมริกาไปแต่สุดท้ายอะพระเจ้าเซนของทวีปของมิติเนี้ยก็เลยมันบอกว่าเฮ้ยคุณต้องคุมให้ได้คุณต้องมีความคือฉันเชื่อมั่นในตัวคุณนะคุณต้องคุมได้คุณคุมได้แหละแต่คุณต้องทำไม่ได้คือทีนี้ก็มั่นใจในตัวเองสกิลพระเอกทำงานเลยพูดปลอบประโลมเหมือนไอ้นั่นเหมือนลูกน้องได้บัฟไงเหมือนที่เราเล่นเกมได้บัฟบึ้งเวลอัพคาร์ดเปิดล็อกได้แบบใช้พลังได้เลยก็ทำนะต่อยไปต่อยวันด้าใช่ต่อยวันด้าคือด้วยความที่เหมือนเขามีพลังของมิติอะถ้าใครเคยฮาร์โลมเหมือนกับหนวดขาวในวันพีต่อยห้องอากาศแยกเงี้ยแต่คือพลังของนางด้วยความเปลี่ยนใหม่ก็อาจจะเก่งสู้วันด้าไม่ได้เงี้ยนางจะส่งวันด้าไปมิติที่มันน่ากลัวแต่สุดท้ายก็แพ้กลับมานางเลยบอกในเมื่อส่งไปมิติที่น่ากลัวไม่ได้เหมือนก็เลยส่งไปมิติที่นางจะไปแทนก็คือไปโผล่ในมิติที่มีลูกของนางเคลียร์เลยแล้วนางมาในร่างของสการ์เล็ตวิทลูกก็ตกใจว่าเป็นแม่มดเคลียร์ปัญหาหลักเลยที่นางแบบว่าอยากอยู่กับลูกอันนี้คือปมของนางเราจะไม่พูดถึงให้เขาไปดูเองว่านางมีปมอะไรก็บอกไปเลยแล้วสุดท้ายเขาบอกกันแหละแล้วนางลูกนางก็ตกใจรับไม่ได้ที่อันนี้แม่เป็นแม่มดอะไรประมาณนี้คือมันจะเป็นสัตว์ดราม่าเรื่องนี้มีทุกรสต้องชมผู้กำกับคนเขียนบทนางก็เลยตอมใจเพราะว่าสุดท้ายอ่ะนางไม่ยุบไม่ได้อันนี้จริงๆสงสารวันด้านะตั้งแต่โดนหลอกให้ฆ่าผัวมิชันอ่ะลูกก็มีไม่ได้ชีวิตแม่งไม่มีใครน้องก็ตายครอบครัวก็ไม่มีวันด้าจักรวาลของหลักก็คือมีลูกไม่ได้แต่จักรวาลอื่นก็คือมีลูกก็อาจจะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่นางใช้คัมภีร์ตอนต่อสู้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าอย่างที่เขาบอกว่าคนที่ใช้ดาร์คโฮก็จะมีสิ่งที่ต้องตอบแทนที่มหันต์ในรัตเตอร์สเตนเนี่ยเขาก็หาความสุขเขาไม่ได้เหมือนสิ่งที่ตอบแทนก็คือความสุขความต้องการสูงสุดของมนุษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันไงวันด้าก็คือมีลูกไม่ได้รัตเตอร์สเตนก็หาความสุขก็คืออยู่กับคริสเตียนก็ไม่เจออย่างเงี้ยใช่เพราะแล้วเสร็จปุ๊บสุดท้ายนั้นก็เลยทำใจมันก็เหมือนเราเคยดูก็คือยอมรับแหละยอมรับเพราะว่าเขาพูดไอ้วันด้าเดินมาแล้วก็วันด้าของอีกมิตินึงอะนะที่เป็นแม่จริงๆอะเดินมาแล้วก็มาจับหน้าไอ้วันด้ามิติหลักของเราเนี่ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันดูแลลูกได้นะประมาณเนี้ยประมาณนั้นก็เลยคล้ายๆว่าหมดห่วงอะก็ยอมรับแล้วก็กลับสภาพก็อารมณ์เหมือนทานอสอะสุดท้ายคือเหมือนแนวเดียวกันเลยบางทีก็เซ็งเหมือนกันคือสู้ไม่ได้ไม่ว่านะสุดท้ายยอมคือเหมือนทานอสอะก็คือยอมทำลายตัวเองให้ทำลายถุงมือตัวเองพลังลดตัวแรกขาดตายวันด้าก็เหมือนกันก็ยอมฆ่าตัวตายผมก็เข้าใจทำไมรัตเตอร์สเตนไม่โทรเรียกคนอื่นมาช่วยเวนเจอร์มีตั้งหลายคนทำอะไรกันอยู่อะแล้วทีตัวเองนะชอบไปโผล่เรื่องคนอื่นโผล่นั่นโผล่นี่ อีวองนี่ก็ปากดีบอกช่วยโลกช่วยโลกจริงๆมึงฆ่าตัวตายเนี่ยนะอีวันด้าไม่ไปเขาอีกอเรื่องจบแล้วรัตเตอร์สเตนก็จะได้มีความรักของคริสตินของอัจวานหนึ่งจบเลยอยู่นั้นยังไงก็ต้องได้กันนั่นแหละแต่สุดท้ายรัตเตอร์เซนก็กลับมาอยู่จักรวาลเดิมคริสตินก็กลับไปอยู่จักรวาลของเขาก็ส่งกลับไปคือแยกคือรักนะแต่ไม่ได้ครอบครองนั่นแหละเอ็นเครดิตไปดูเองครับผมรอนานมากสนุกนะเอ็นเครดิตผมด้วยความเอาผมนะพี่ถามว่าสนุกไหมผมเฉยๆผมชอบเนาะการแสดงของน้องอเมริกา
ผมไม่รู้นะว่าคือชื่อนะชิวอะไรแต่ไม่พูดถึงนะแต่คือการแสดงนี่ผมปกติอ่ะหนังใหม่เอาง่ายๆเหมือนทอมฮอลแลนด์ครั้งแรกมันจะมีความตื่นเขาอะไรเงี้ยแต่น้องเขาเล่นดีหลายๆฉากผมชอบเล่นดีมันรู้สึกว่าเนี้ยอารมณ์เหมือนถ้าเราไม่มองหุ่นแล้วเราอารมณ์เหมือนเด็กประมาณ10ประมาณ14 15มีปมชีวิตต้องเอาชีวิตรอดโดนไล่ล่าอะไรเงี้ยคือแล้วนางแสดงดีฉากแววตาที่นางสงสารอะไรเงี้ยผมชอบผมชอบสไตล์คล้ายๆนางเอกชางชีอ่ะคือไม่เคยดูเออคล้ายๆกันเดี๋ยวลองไปดูชางชีนะฮะก็ประมาณนั้นก็อันนี้ก็จบนะครับสำหรับภาคนี้ Multiverse of Madness แต่สรุปเลยแล้วกันเราพูดลืมพูดถึงincursion insection incursion อันนี้เบอร์หมดแล้วนะครับผมก็ถ้าใครไปคอมิกก็ทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าจะมีคำว่า incursion โผล่มาในเรื่องนี้ด้วยนั่นมันหมายถึงอะไร incursion ไม่รู้ครับถ้ามันคือ multiverse ใช่ไหมมันเป็นเรื่องของ multiverse พูดไม่ต้องพูดถึง multiverse พูดง่ายๆคือจักรวาล2จักรวาลอยู่ข้ามกันเอาง่ายๆมาคิดถึงอะตอมกับอะตอมอยู่ด้วยกันปกติมันก็จะมีประจุรอบนอกเห็นไหมที่มันจะคอยต้านกันไม่ให้มันมารวมกันอยู่ดีเอาง่ายๆเหมือนเราไปกวนมันเราไปทำลายประจุตรงกลางอะตอมสองอะตอมมันก็จะรวมกันไม่พูดถึงอะตอมก็จะพูดถึงสารกันแล้วก็คือจักรวาลมันจะเกิดการหลอมรวมกันนะหลอมกันพอเราหลอมกันมันก็เขาพูดของไอน์สไตน์พูดว่าวัตถุสองวัตถุเมื่อเกิดเมื่ออะไรสักอย่างเนี่ยคือเหมือนกับมาชนกันแล้วมันก็จะเกิดความเสียหายเกิดแรงกูจำไม่ได้ความรู้มอพระเจ้าเขาละเอาไงนะก็คือเอาคำพูดของอาจารย์มาก็คือมิติมันจะหลอมรวมจักรวาลมันจะหลอมรวมกันจะเกิดทายาทอะไรก็อารมณ์เหมือนกับเราเกิดบิ๊กแบงกันเหมือนกันก็เกิดเป็นจักรวาลใหม่ขึ้นผมไม่มั่นใจอย่างในหนังเนี่ยเห็นปะมันจะค่อยๆเกิดทีละจักรวาลในคอมิกอะเพื่อมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันจะเกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆสุดท้ายทั้งภาคหุ่นจักรวาลจะรวมเป็นจักรวาลเดียว อันนี้คือแค่บางตอนนะผมไม่มั่นใจว่าคอมิกแม่งไอ้เหี้ยแม่งคือเวอร์อะไรก็ไม่รู้ผมไม่มีตังค์ซื้อไม่ได้ดูไม่ได้อ่านแต่ฟังคร่าวๆจากเพื่อนที่บ้านอ่านคอมิกอ่านภาษาอังกฤษยังไม่ถึงไหนไปอ่านคอมิกแปลไทยดิแปลไทยมันมีมันมีเหรอแปลไทยมีขายเค้ามีเหรอไม่รู้เหมือนกันพูดมั่วไปมันมีแต่ภาษาอังกฤษก็เพื่อนผมมันก็ไม่ได้เก่งมันยังมีอ่านเลยตอนมันมีตังค์ไม่มันมีตังค์อย่างนี้เนี่ยเห็นปะคือมันก็จะค่อยๆไปทีละจักรวาลลงกันประมาณเดี๋ยวภาคต่อไปผมว่าอาจจะไม่ใช่ภาคโรสเตนมั้งอาจจะเป็นอารมณ์เหมือนไปช่วยคนอื่นอีกมั้งเพราะมันคือสเกลพลังเนี่ยมันเป็นมันเท่านั้นที่จะไปช่วยได้เพราะมันเป็นเรื่องของพลังเวทอะไรเงี้ยมันไม่ใช่พลังกายภาพแต่เดี๋ยวพอมีมัลติเวิร์สมีอะไรงี้ออกมาตัวละครอะไรมันน้ำมาได้หมดเลยดิเขาเนี้ยก็มาสนุกเลยไอ้ลองโรแมนอะไรนี่มากลับมาหมดเลยเนี่ยมันไปไม่ได้โรแมนคือตายไปแล้วเฮ้ยก็มันมัลติเวิร์สอะตัวอื่นจักรวาลอื่นดิก็ต้องก็จะไม่ใช่โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์แสดงไม่เกี่ยวโรเบิร์ตก็โรเบิร์ตแล้วแต่ไอรอนแมนไอตัวไอรอนแมนก็คุณคิดว่าคุณจะแสดงได้เหมือนโรเบิร์ตไหมล่ะคือเขาเป็นตำนานแล้วถ้าคุณไม่หมายถึงว่ามันอาจจะมีกลับมาได้อีกอะไรงี้ไงมันก็มาได้หมดแล้วคันเนี้ยก็มาได้หมดแต่คือมันจบสมบูรณ์แล้วไงถ้านักแสดงอื่นเป็นอะไรก็ใช่ไงถ้าคุณกลับมาแล้วคุณแสดงไม่ดีคุณก็โดนด่าค่ายจะไม่ยอมทำถึงมันเอาจริงๆอ่ะในอลูมิเนติอ่ะมีไอรอนแมนเห็นไหมเขาไม่เอาไอรอนแมนมาใส่เพราะอะไรปะเพราะมันคือตำนานแล้วมันเอาจริงๆในคอมิกอ่ะคนที่เป็นไอรอนแมนต่อเป็นผู้หญิงอันนี้คือผมคร่าวๆผมไม่มั่นใจนะเป็นผู้หญิงต่อแต่ในเรื่องความจริงอ่ะคือมันซักเซสหมดทั้งคนแสดงทั้งบทตายคือจบแล้วก็โรเบิร์ตก็หมดสัญญาไม่ต่อทุกอย่างคือมันเพอร์เฟคแล้วถ้าเกิดว่ามีคนไปยุ่งแล้วทำไม่ดีอ่ะค่ายจะเสียงค่ายคือด้วยความที่เป็น Marvel Studio มันไม่มีทางไงพี่ในความคิดผมนะที่มันจะเอาอะไรที่มันดีแล้วกลับมายำเละแล้วเขายังมีตัวละครอีกชื่อหายไปป่วงที่เป็นซีรีส์อ่ะจะเข้ามาทำได้ก็ตอบคำถามที่คุณถามเมื่อกี้ไงตัวเวนเจอร์ตัวอื่นไปไหนหมดก็เดี๋ยวมันก็มาก็เนี่ยก็เขาไม่มีทางที่จะเอามายำเละนิพายไว้ป่วงเนี่ยที่ก็ตอบคำถามตัวคุณเองที่คุณตั้งไว้เมื่อกี้ฉะนั้นถูกไหมผมว่าอีกสักสิบปีตัวโปรดของอาจจะโผล่มาก็ได้ตัวไหนเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันเป็นถ้าคนอ่านคอมิกก็จะรู้ว่าเขาคือกระสอบทรายแห่งกาแล็กซีคุณเหมือนคุณอ่านคอมิกเลยเนี่ยพูดอย่างเงี้ยไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านแต่รู้ก
ก็ข่าวๆเฉยๆเพื่อนเราให้ฟังแล้วกันอ๋อฟังจากเพื่อนครับผมก็เหมือนยืมนาฬิกาเพื่อนเราก็ยืมความรู้เพื่อนมาพูดคือต้องเข้าใจว่าอเมริกาคือเขามีพลังในการเปิดมิติครับแต่ด้วยความที่เป็นคอมิกมันจะมีพลังในการฉีกมิติกระชากมิติตัดมิติมันมีเดี๋ยวมันจะโผล่มาอันนี้ก็คือมันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องสืบเนื่องเกี่ยวโยงกับอินเคอร์ชันนั่นแหละใช่มันต้องไปแก้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าอินเคอร์ชันถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันจะค่อยๆเกิดกล่อมรวมทีละ2จักรวาล2จักรวาลมันจะไปเรื่อยๆมันเหมือนปฏิกิริยาลูกโซ่ในคอมิกนะใช่เรื่องต่อไปเหมือนจะเป็นอะไรนะตอใช่ไหมด้วยรักและอัศนีไม่รู้ผมไม่สนใจว่าเอาจริงๆป่ะภาคที่แล้วที่ตั้งใจจะดูก่อนเรื่องเนี้ยเรื่องอะไรนะสไปเดอร์แมนมันไม่ใช่ก่อนสไปเดอร์แมนอ่ะมันจะมีช่วงที่โควิดเข้าหนักอ่ะของเนี้ยเราก็ไม่ได้ดูเราก็พลาดไปเหมือนกันสกาเลตวิทกับวิชั่นเราก็พลาดวิชั่นกับไอ้นั่นมันได้วิชั่นมันเป็นมันอยู่ใน Disney Plus เป็นคล้ายๆเป็นซิทคอมเป็นซิทคอมตรงนั้นน่าไปดูแบบประมาณนั้นนะแต่มันต้องใช้เวลาในการดูก็โลกิด้วยแต่โลกิก็เป็นอีกจักรวาลหนึ่งนี่อันนี้คือตัวละครที่ผมชอบที่สุดไม่ได้ชอบตัวละครนะชอบคนแสดงชอบคนแสดงพี่สรัญญูนะพี่ไอซ์สรัญญูวงกระจ่างใช่ไปแล้วพี่ไปแล้วพี่เดี๋ยวโยกเข้าการวงการเมืองช่างไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเอาเป็นว่าก็เอาจริงครับผมสำหรับผมนะผมให้ถ้าไม่รู้คอมิกผมให้คะแนน7เต็ม10 7เต็ม10พูดหลายอย่างแต่พอถ้ามาดูในคอมิกผมให้ประมาณ9ไม่ได้คือแต่คือผมทึ่งกับการยำรวมบทคุณสุดยอดมากคุณเขียนแบบอะไรขนาดเนี้ยใช่คุณไปขุดอาจารย์ด็อกเตอร์ชานเซเวียมาใช้ได้ก่อนที่เขาจะนั่นแหละแก่มากจริงก็นั่นแหละสำหรับผมนะพี่ว่าไงก็สนุกเอาง่ายๆถ้าเรื่องไหนดูแล้วสนุกก็นะก็ประมาณนี้แหละ7แต่ว่าถ้ามันมีความอีพิกอย่างเงี้ยอย่างไอ้กัปตันอเมริกาซีวิวอลเงี้ยถ้าดูไอ้เรื่องนั้นนะของหนังมาร์เวลนะผมชอบสุดละเพราะว่ามันมีเรียกว่าเป็นหนังแบบว่าหักมุมหักมีปมมีอะไรให้เคลียร์อันนั้นน่ะมันจะยิ่งสนุกขึ้นไปอีกแล้วมันจะให้ระดับ8ระดับ9ก็อยู่เรื่องนี้ก็อยู่ระดับ7แล้วกันดูแล้วสนุกกันก็ผมว่าสำหรับบางคนอย่างผมเงี้ยก็คงต้องดูอีกรอบนึงเพราะว่าหนังเอาจริงๆไม่ได้อ่านมาเนาะหนังไปเร็วนะค่อนข้างจะเร็วแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ไม่หมดแต่ยังโอเคนะผมว่ามาวิวอ่ะทำหนังที่แบบคุณไม่ต้องไปขุดคุยอะไรมากมายแล้วมันก็โอเคแล้วอย่างที่ชอบที่มันแตกต่างเอาพูดตรงๆกันจาก DC ก็คือหนังกระชับเร็วเข้าใจง่ายไม่ยืดยาดเอาจริงๆอันนี้ไม่ได้ว่าตรงกันแต่คือ DC อันนี้เขาจะอาจจะเปลี่ยนแปลงใน DC บางทีมันยืดยาดมาหลายอย่างเงี้ยคือมันแช่นานเกินบางทีสักสู้กันแต่ผมหาวเงี้ยมันก็เลยดูน่าเบื่อนิดนึงก็อย่างไอ้แบทแมนนะผมดูไม่รู้เรื่องเลยมันคือมันต้องดูมาก่อนอยู่แล้วอ่ะถึงจะดูรู้เรื่องแบทแมนไงแบทแมนล่าสุดเนี่ยที่เราดูก็จริงๆถ้าตัดทุกอย่างออกนะมันก็จะเป็นหนังสืบสวนเรื่องหนึ่งแล้วกันผมไปถามเพื่อนผู้หญิงที่ชอบแบทแมนดูแบทแมนตั้งแต่เด็กดูมาทุกเรื่องมีเพื่อนกันเขาบอกว่าเขาไม่ชอบที่ฉากที่แบ็คแมนกับแคทวูแมนจูบกันถึงในการ์ตูนจะเคยกิ๊กกันเนี่ยแต่ในหนังในหลายเรื่องที่ทำมาแทบจะไม่ได้มาประสานกันคือเข้าใจว่าคือเข้าใจว่าต้องอาจจะแคทวูแมนอาจจะมีหนังส่วนตัวพยายามจะดึงเข้ามาเพื่อที่จะได้เหมือนกับเกาะกระแสแบ็คแมนเงี้ยอันนี้ความรู้สึกผมนะเพราะว่าสุดท้ายก็แยกทางกันใช่ป่ะแล้วก็ในเรื่องหนังนางก็ไม่ได้จะมีบทเด่นอะไรมากมายก็คือเข้ามาแซมเป็นตัวเด่นตัวหนึ่งแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เหมือนกันมาโปรโมทว่าเอ้ยนี่แคทวูแมนนะซึ่งแคทวูแมนเนี่ยเป็นหนังที่โคกับแบ็คแมนอยู่หน้าอะไรเงี้ยแต่มันก็นั่นแหละโอเคแล้วไป DC ได้ไงเนี่ยนั่นแหละครับอ่ะกลับมา Marvel แล้วก็มีประมาณแค่นี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรื่องต่อไปด้วยรักและสนีเราอาจจะดูแต่ยังไม่แน่นะอาจจะมาพูดคุยหรือเปล่านะเพราะว่าเรื่องนั้นมันก็เป็นซีรีส์ต่อเนาะก็ไม่ได้ดูอะไรมาขนาดนั้นนะครับผมต้องจริงๆทอก็น่าสนใจ Guardian of the Galaxy ด้วยนั่นแล้วก็แล้วแต่นั่นแหละมันอยู่ด้วยกันตอนนี้มันรวมกันไปแล้วก็แล้วก็เป็นซีรีส์ที่ผมดูไม่รู้เรื่องจริงๆ I am Groot ตัวมันเยอะนะฮะโอเควันนี้ก็กระบะสตูดิโอก็สั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะฮะใครดูเรื่องนี้แล้วรู้สึก
ชอบหรือว่าคิดเห็นแตกต่างอะไรยังไงกับพวกเราก็ได้คอมเมนต์ไว้ได้ข้างล่างแล้วเดี๋ยวดิสคัสกันนะครับผมโอเควันนี้ดึกละไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย